ค่ะเรายังคงเจาะลึกประเด็นการเมืองเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีนักร้องรายวันนะคะร้องไปยังรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกันอย่างจ้าละวันเลยนะคะล่าสุดค่ะคำร้องของนายธีรยุทธสุวรรณเกษรนะคะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักร้องตัวตึงยื่นคำร้อง6ประเด็นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยนั้นกระทำการล้มล้างการปกครองหรือไม่หลังจากใช้สิทธิ์ยื่นร้องอัยการสูงสุดไปแต่ไม่มีความคืบหน้ารอครบกำหนด15วันตามกฎหมายก็ยื่นตรงศาลรัฐธรรมนูญทันทีนะคะซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองหลายฝ่ายนะออกมาประสานเสียงกันนะคะว่าถ้าดูคำร้องของนายธีรยุทธทั้ง6ประเด็นคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีประเด็นไหนเลยนะที่จะสามารถเอาผิดหรือว่าเข้าข่ายการกระทำการล้มล้างการปกครองด้วยเหตุผลที่ว่า6ประเด็นคำร้องนั้นยังไม่ค่อยชัดเจนซึ่งแตกต่างจากการยื่นร้องยุบพรรคก้าวไกลกรณีชูนโยบายหาเสียงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครั้งนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคำร้องจะชัดเจนกว่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเจาะลึกการเมืองเข้มข้นในประเด็นนี้กับนักวิชาการชื่อดังจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายที่มาร่วมพูดคุยการเมืองเข้มข้นในวันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าท่านอาจารย์ธนพรอยู่ในรายการ The Room Exclusive ของเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขาครับสวัสดีครับคุณดีดี้ครับอาจารย์คะอาจารย์มอง6ประเด็นคำร้องของนายธีรยุทธในครั้งนี้อย่างไรอาจารย์มองว่ามีน้ำหนักเพียงพอที่จะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองไหมคะครับผมอ่านดูอย่างละเอียดนะครับเอาตามเอกสารที่เผยแพร่กันแล้วกันนะฮะเพราะว่าในส่วนรายละเอียดอีก 5,000 แผ่นเนี่ยพวกเราคงไม่ได้มีหน้าที่จะต้องไปอ่านนะครับก็เป็นหน้าที่ของศาลเอาว่าใน6เรื่องเนี่ยนะครับถ้าว่าตามหลักวิชาการเลยนะครับยังไม่เข้าองค์ประกอบคำว่าล้มล้างแม้แต่เรื่องเดียวนะครับอันนี้เราว่าตามหลักวิชาการเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยนะครับคุณธีรยุทธเนี่ยมีการอ้างอิงรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในหมู่คนไทยทั้งประเทศนะครับว่าการที่นายใหญ่เนี่ยนะครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติที่ได้รับโอกาสอันเป็นพิเศษเหนือกว่าคนอื่นจริงๆอันนี้เป็นความรู้สึกรับรู้โดยทั่วไปของสังคมไทยนะฮะแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็ส่งรายงานฉบับนี้ไปให้ที่ปปช.แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตตอบประเด็นที่1ก่อนเลยนะฮะว่าในทางวิชาการ6ข้อที่ยื่นมานั้นยังไม่เข้าองค์ประกอบแม้แต่ข้อเดียวแต่ถ้าจะเข้านะครับข้อ1นี้ใกล้เคียงที่สุดครับรับทราบค่ะอาจารย์คะหลายฝ่ายมองว่าการยื่นคำร้องของนายธีรยุทธครั้งนี้เนี่ยมีพรรคพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังอาจารย์มองยังไงบ้างคะครับผมเรื่องนี้แน่นอนครับทั้งพลังประชารัฐก็คงจะต้องออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวนะฮะเป็นไปตามที่เราได้ยินได้ฟังกันแต่ว่าการที่บอกว่าไม่เกี่ยวมันก็เหมือนกับพรรคเพื่อไทยบอกไม่เกี่ยวกับคุณพร้อมพงษ์อ่ะนะครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไอ้คำว่าไม่เกี่ยวน่ะในทางกฎหมายในทางสัญญาในทางการเป็นสมาชิกพรรคในการเป็นกรรมการพรรคเนี่ยอันนั้นน่ะไม่เกี่ยวแน่นะครับซึ่งรวมถึงกรณีของคุณพร้อมพงษ์กับพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแต่ถ้าในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับกับผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะบอกว่าไม่เกี่ยวเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าผู้ที่เอามาประชาสัมพันธ์เอามาโปรโมทเอามาตีปี๊บเนี่ยก็คือเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะฮะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าสังคมก็คงจะรู้สึกว่าแหมก็พูดตรงๆมันจะดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เปิดนิติสงครามระหว่างกันก็มีอยู่2พรรคนี้นี่แหละที่เปิดนิติสงครามระหว่างกันนะฮะเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับค่ะต้นเหตุของการยื่นเอาผิดครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าลุงป้อมถูกลอยแพไม่ให้เข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่าคะอาจารย์ฮะก็เป็นไปตามที่ผ
ผมเคยได้เรียนกับคุณดีดี้ไว้หลายครั้งนะครับว่าถ้าการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้เนี่ยพลังประชารัฐไม่ได้ถูกขีบออกมาเนี่ยนะครับนิติสงครามอย่างเปิดเผยแล้วก็ยิงกันอย่างหนักหน่วงกันอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าความไม่พอใจของพรรคเพื่อไทยก็ตั้งแต่นายใหญ่ไปให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วคุณดีดี้ก็คงจำได้ที่นายใหญ่บอกว่าการเมืองที่วุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนบ้านในป่านะครับและจากคำพูดนั้นแหละมันก็เลยทำให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลได้เมื่อไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลได้ถูกเขี่ยออกมาพลังประชารัฐนะครับโดยเครือข่ายลุงป้อมก็ต้องปฏิบัติการตอบโต้นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราไล่ลำดับเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันก็บอกว่ามันมาจากสาเหตุนะครับแบบนี้นี่แหละนะครับมันก็มาจากสาเหตุความเชื่อที่หนึ่งก็คือว่า40สวนะครับไปสอยคุณเศรษฐาก่อนนะครับนายใหญ่ก็เลยออกมาเป็นนโยบายว่าคนบ้านป่าทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเมื่อนายใหญ่ท่านออกมาเป็นนโยบายแบบนั้นนะครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องจัดให้นะครับก็คือถีบพรรคพลังประชารัฐออกจากรัฐบาลไปซะนะครับเมื่อถูกเคลียร์ออกก็แน่นอนครับเครือข่ายของลุงป้อมซึ่งก็มีอยู่อย่างกว้างขวางก็ต้องออกปฏิบัติการตอบโต้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือการเป็นการตอบโต้กันไปกันมาค่ะนะครับระหว่างเครือข่ายนายใหญ่แล้วก็เครือข่ายลุงป้อมนะครับค่ะแต่คุณไพบูลย์เองก็โต้กลับว่าอย่ามองว่าพรรคพลังประชารัฐหรือลุงป้อมอยู่เบื้องหลังเลยสาเหตุที่แท้จริงก็เพราะคุณทักษิณเองนั่นแหละที่ทำผิดเองอย่าเบี่ยงประเด็นอาจารย์มองยังไงบ้างคะก็ผมว่ามันก็ตอบโต้กันไปมากันแบบนี้มาโดยตลอดนะฮะแต่นายใหญ่ส่งสัญญาณว่าคนที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเป็นคนบ้านอยู่ในป่าเนี่ยมันก็เริ่มวุ่นตั้งแต่ตอนนั้นแหละค่ะนะครับแล้วยิ่งพอคุณเศรษฐาตกเก้าอี้นะครับต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะฮะมันก็เลยยิ่งเห็นเขาลางความวุ่นเพิ่มขึ้นมาค่ะนะครับพูดกันง่ายๆก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ต้องขับนะครับหรือว่าเชนหัวพลังประชารัฐออกไปให้พ้นทางค่ะนะฮะแล้วก็ปฏิบัติการก็คือการผ่าพักเป็น2ซีกนะครับซีกที่ไปต่อกับนายใหญ่ได้นะครับก็ได้รับการอุ้มชูดูแลนะครับเป็นอย่างดีส่วนซีกที่จงรักภักดีนะครับซื่อสัตย์อยู่กับลุงป้อมก็ต้องออกไปค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครือข่ายลุงป้อมเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่าลุงป้อมก็ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่นะครับในเมื่อถูกนายใหญ่ปฏิบัติการแบบนี้นะครับก็ต้องมีการตอบโต้คืนมาอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นกันมาโดยตลอดนะครับแต่ผมอยากจะเรียนนายใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเครือข่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทุนลงแรงอะไรกับลุงป้อมมากมายเลยนะครับเพราะในทางการเมืองเนี่ยครับวันนี้เนี่ยลุงป้อมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านแล้วพรรคลุงป้อมก็ถูกผ่าเป็นแตงโมผ่าซีกเรียบร้อยแล้วแล้วในปีที่อยู่กับลุงป้อมเนี่ยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยรับรองว่าได้ย้ายพรรคแน่ๆนะฮะเพราะว่าแทบทุกคนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีเป็นศิษย์เก่าพรรคไทยรักไทยกันมาทั้งนั้นหรือว่าศิษย์เก่าพรรคเพื่อไทยกันมาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยนะฮะไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปให้ความสำคัญอะไรกับพรรคลุงป้อมอีกแล้วลุงป้อมก็ไม่เคยไปประชุมสภาด้วยซ้ำไปนะครับบทบาทการทำงานของส.ส.พลังประชารัฐในฐานะฝ่ายค้านก็ไม่เห็นมีทิศทางอะไรที่ชัดเจนพูดตรงๆก็ไม่ได้ทำอันตรายนะครับหรือสร้างความหวาดเสียวให้กับฝ่ายรัฐบาลแต่ประการใดค่ะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยคนที่หรือว่ากลุ่มการเมืองที่นายใหญ่จะต้องไปจัดการเนี่ยนะครับก็คือพวกสีน้ำเงินมากกว่านะครับเพราะพวกสีน้ำเงินเนี่ยนะครับขี่คอนายใหญ่อยู่ทุกวันเนี่ยนอกจากขี่แล้วยังสั่งให้เดินไปนั่นไปนี่ได้ด้วยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นโดยเร่งด่วนเนี่ยนายใหญ่ต้องเอาพวกสีน้ำเงินเนี่ยเอาลงจากคอให้ได้ก่อนนะครับก็ส่วนเรื่องของลุงป้อมเนี่ยต้องถือว่านายใหญ่ชนะเกมนี้แล้วครับมันไม่มีความจำเป็นอะไรอีกแล้วที่จะต้องไปสิ้นเปลืองเวลาแล้วก็ทรัพยากรมากขนาดนี้ครับอาจารย์มองว่ายังไงยังไงนายใหญ่เครือข่ายเพื่อไทยก็ชนะเกมนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะ6คำร้องเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงยังไงศาลก็ไม่รับแน่นอนใช่ไหมคะคือผมบอกว่าถ้าเอาตามหลักวิชาการเนี่ยฮะทั้ง6คำร้องเนี่ยผมฟันธงเลยว่าไม่เข้าองค์ประกอบนะครับอันนี้เราพูดถึงหลักวิชาการนะครับแต่ว่าถ้าจะมี
1ใน6ข้อหรือข้อใดข้อ1น่าจะใกล้ที่สุดเนี่ยผมก็บอกว่าน่าจะเป็นข้อ1ค่ะนะฮะเพราะว่าศาลท่านก็มีแนววินิจฉัยมาตั้งแต่กรณีของพรรคไทยรักษาชาติแล้วก็กรณีของพรรคก้าวไกลมาแล้วในเรื่องแบบนี้นะครับซึ่งโดยในมุมวิชาการเนี่ยครับคําว่าล้มล้างเนี่ยศาลท่านก็ได้วางหลักเอาไว้แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าคุณธีรยุทธ์ก็อาศัยนะครับคำวินิจฉัยของศาลที่ยกตัวอย่างประโยคขอโทษนะครับใช้คำว่าเซาะกร่อนบ่อนทำลายเข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงนะฮะซึ่งอันนี้แหละฮะที่ผมคิดว่าถ้าศาลจะรับไว้พิจารณานะครับถ้าศาลจะรับไว้นะครับก็น่าจะเป็นข้อหนึ่งที่ใกล้เคียงที่สุดค่ะถ้าสมมติว่าส่วนข้ออื่นเนี่ยส่วนข้ออื่นเนี่ยในทางวิชาการต้องบอกว่าห่างไกลนะครับห่างไกลแล้วคำร้องคืนวันที่14สิงหาคมก็ห่างไกลเหรอคะอาจารย์ที่มีการแบบตั้งวอร์รูมจะตั้งรัฐบาลที่บ้านจันสองล่าตรงนี้ไม่สามารถที่จะนำไปสู่จุดจบของพรรคเพื่อไทยได้ใช่ไหมคะมันอ่อนเกินไปใช่ไหมคะประเด็นนี้ผมคิดว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นกระบวนการของทางการเมืองปกตินะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายจะไปล้มล้างอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนึงหรือว่าเกิดพฤติกรรมที่บอกกันว่าเอาและมีการสั่งการโน่นนี่นั่นมันก็ต้องไปว่ากันด้วยเรื่องของการครอบงำค่ะนะฮะซึ่งอันนั้นก็จะต้องไปอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางกกต.ค่ะซึ่งผมก็เคยเรียนคุณดีดีแล้วว่าทุกคำร้องที่ไปที่กกต.กับปปช.วันนี้ยังไม่ถึงไหนเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วกรณีที่มาที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา49เนี่ยนะครับผมเรียนยืนยันนะครับว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับซึ่งในมุมผมก็ถือว่าห่างนะครับแต่เอาว่าถ้าจะใกล้ที่สุดเนี่ยก็มีข้อหนึ่งข้อเดียวะนะครับส่วนข้ออื่นเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยไม่ใกล้เคียงแล้วก็อยู่ห่างจากคำว่าล้มล้างตามรัฐธรรมนูญมาตรา49มากมายมหาศาลค่ะอาจารย์มองว่ายกเว้นข้อหนึ่งที่อาจารย์มองว่าตามหลักวิชาการเนี่ยใกล้เคียงที่สุดถ้าออกมา worst case ที่สุดสำหรับข้อหนึ่งถ้าศาลรับขึ้นมาเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนคะคือถ้าศาลท่านรับเนี่ยก็แน่นอนแหละครับความไม่แน่นอนมันก็บังเกิดขึ้นค่ะนะฮะแล้วอย่าลืมว่าถ้าเราดูแนวคำวินิจฉัยของกรณีพรรคไทยรักษาชาติกับกรณีคำวินิจฉัยของพรรคก้าวไกลนะครับมันก็จะเห็นว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ไปกระทบนะครับกับเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับศาลท่านก็ไม่เคยมีคำตอบในทางดีเลยค่ะแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะอย่างกรณีไทยรักษาชาติอย่างกรณีพรรคก้าวไกลก็เป็นที่เห็นกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนไงครับว่าถ้าใกล้เคียงที่สุดคือข้อหนึ่งนะครับแต่ในทางวิชาการเนี่ยทุกข้อถือว่าไม่ใกล้เคียงนะครับค่ะก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าศาลท่านจะว่ายังไงค่ะซึ่งเท่าที่ผมทราบเนี่ยศาลท่านก็คงจะพิจารณาเรื่องนี้น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจำนวนคำร้องก็หลายคันหน้าใช่ไหมครับก็คงศาลท่านก็คงจะต้องมีการอ่านมีการวิเคราะห์คำร้องอะไรต่างๆประเด็นที่สองเนี่ยทราบว่าศาลท่านก็มีกำหนดการไปราชการในต่างประเทศนะครับก็คงต้องรอให้ท่านกลับมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าช่วงปลายเดือนนะฮะช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็คงจะต้องมาติดตามกันว่าศาลท่านจะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่นะครับซึ่งถ้าผมเรียนย้ำอีกครั้งนึงว่าในมุมมองของผมณวันนี้เนี่ยทั้ง6ข้อเนี่ยนะครับยังไม่เข้าองค์ประกอบแต่ถ้าศาลจะรับขึ้นมาเนี่ยนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงว่าข้อ1เนี่ยใกล้เคียงที่สุดนะครับค่ะรับทราบอาจารย์มีประเด็นย่อยๆประเด็นนึงอาจารย์มองประเด็นการขาดประชุมของลุงป้อมยังไงบ้างคะคือคุณไพบูลย์บอกไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ก็ถูกกฎหมายจะไปกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับครับคือผมเรียนว่าทีมงานลุงป้อมนะครับก็คงจะไม่ทำอะไรให้เป็นที่มินเมย์ในเรื่องทางกฎหมายนะครับพวกระเบียบข้อบังคับเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยื่นใบลากันถูกต้องนั่นแหละนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องในทางกฎหมายนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความสง่างามทางการเมืองของท่านในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับการที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยนะครับแล้วท่านไม่ไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านก็เป็นส.ส.นะครับปาร์ตี้ลิสต์นะครับคนเดียวของพรรคแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวของพรรคด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของความสง่างามทางการเมืองค่ะน
ะฮะซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าลุงป้อมเองเนี่ยก็สะสมบารมีทางการเมืองมาอย่างยาวนานนะครับการมาถูกลดทอนความสง่างามทางการเมืองลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมต้องเรียนตรงๆว่าถ้าภาษาสั้นๆนะฮะเราท่านจะไปทำให้เขามาสร้างความมัวหมองให้กับชีวิตทางการเมืองของท่านไปทำไมค่ะนะครับในเมื่อคุณประโยชน์ที่ท่านทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันก็มีมาในอดีตตั้งหลายปีมาแล้วนะครับการที่มาถูกสังคมนะครับมาติฉินนินทามาอำมาแซะนะครับว่าท่านไม่ไปประชุมสภาโน่นนี่นั่นเนี่ยพูดกันง่ายๆว่ามันเป็นการไปลดทอนบารมีทางการเมืองค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การลงจากการเป็นขาลงเนี่ยฮะจากเดิมเนี่ยมันควรจะเป็นทางลาดลงนะครับสวยๆนะครับเป็นไปตามวัฏจักรของการเมืองมันก็เลยกลายเป็นว่ากระโดดตกเหวนะฮะซึ่งคนอย่างลุงป้อมเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องที่จะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้เรียนว่าเรื่องนี้นะครับผมมั่นใจว่าไม่มีอะไรหรอกในเชิงกฎระเบียบนะฮะแต่แน่นอนครับในทางความน่าเชื่อถือทางการเมืองในทางมารยาทความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะส.ส.แล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าลุงป้อมเสียหายนะครับซึ่งความเสียหายแบบนี้เนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่มันหายแล้วมันหายเลยค่ะนะฮะมันไม่สามารถจะกู้กลับคืนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าทีมงานพลังประชารัฐนะครับจะช่วยกันนะครับสนับสนุนให้ลุงป้อมไปร่วมประชุมสภานะครับหรือว่าจะไปร่วมประชุมกับผู้นำฝ่ายค้านซึ่งวันนี้ก็เป็นคุณเท้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วให้ภาพออกมาว่าเวลามีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับลุงป้อมนะครับก็อยู่ในที่ประชุมด้วยค่ะนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็จะทำให้ภาพลุงป้อมเนี่ยกลับมาค่อยๆกลับมาสง่างามได้นะฮะแต่ถ้าให้ท่านแบบยื่นใบลาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับค่ะผมเสียดายว่าเกียรติภูมิทางการเมืองเนี่ยท่านมีมากมายนะครับแต่ว่าเกียรติภูมิท่านต้องมาเสียเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเรียนเลยครับว่ามันไม่คุ้มกันหรอกครับนะครับมันไม่คุ้มกันนะครับค่ะอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายถึงประชาชนยังไงบ้างคะที่กำลังติดตามประเด็นการเมืองเข้มข้นอยู่ณเวลานี้เชิญค่ะอาจารย์ผมคิดว่าสัปดาห์สุดท้ายแหละฮะช่วงของการที่จะมาติดตามกันว่าศาลท่านจะรับวินิจฉัยหรือเปล่าเนี่ยนะครับคอการเมืองก็คงต้องติดตามกันแหละเพราะว่าถ้าศาลรับนะครับผมก็ฟันธงไปแล้วว่าถ้าจะรับเหตุผลตามข้อหนึ่งเนี่ยใกล้เคียงที่สุดค่ะนะครับและถ้าศาลรับนะครับก็แน่นอนนะครับสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองมันก็เกิดตามมาเลยเช่นเดียวกันค่ะนะครับซึ่งถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับสถานภาพของรัฐบาลเนี่ยนะครับฝั่งนายใหญ่ก็จะถูกฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยขี่คอหนักขึ้นไปอีกค่ะนะครับเพราะฉะนั้นปลายเดือนนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องติดตามชมกันเป็นอย่างยิ่งครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเรามีนัดกันที่รายการ The Room Exclusive เจาะประเด็นข่าวร้อนล้วงประเด็นข่าวลึกตีแผ่ประเด็นสำคัญเหตุบ้านการเมืองสังคมอัจฉริยกรรมรวมเปลี่ยนแปลงประเทศไปกับเราทีมข่าว The Room 44